วันนี้ยังอยู่บ้านลูกข้อหลามนะครับอำเภอบางละผ้าเรากำลังจะไปดูน้ำบ่อผีบ้านลูกข้อหลามนะครับว่าจะเป็นยังไงติดตามเส้นทางวันนี้เพิ่งเข้ามาได้จากสามแยกบ้านลูกข้อหลามสักระยะหนึ่งแล้วเข้ามานะครับเขาบอกว่าถ้าจะไปที่น้ำบ่อผีต้องเป็นรถ 4-wheel อย่างเดียวแล้วก็มอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะลำบากไม่ได้ไม่ใช่ว่าลำบากไม่ได้เลยหมู่บ้านวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมาดูมีป้ายไหมใช่มีป้ายอยู่มั้งโฮมสเตย์ก็มีแต่ช่วงนี้ไอ้มันปิดปรับปรุงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ใช่อะไรไออุ่นไออุ่นเขาไออุ่นเขาเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยเนาะอุ่นไอเขาอุ่นไอเขาอุ่นไอเขาโฮมสเตย์บ้านนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ลงมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาเป็นคนไม่ห้องสอดนะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เองครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมบ้านอยู่ข้างหน้าก็นะคะข้างล่างก็เป็นโรงเรียนนะอย่างน่าจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรดีกว่านี่ไงตรงนี้ไงนี่นะคะได้ข่าวผมสเตย์ได้ข่าวผมสเตย์เข้าไปทางนี้นะคะตอนนี้เขาปิดปรับปรุง400เมตรมันเป็นทางไปไล่ไปสวนเขาต้องใช้โฟร์วิวแล้วก็มอเตอร์ไซค์แต่ไม่รู้ว่าทางจะเข้าได้ไหมหวังว่าน่าจะได้คอนเทนต์นะเฮ้ยต้นข้าวโพดนะคะเนี่ยศูนย์การศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมันลุกข้าวหลามถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับขวาเข้าโรงเรียนจะเจอโรงเรียนก่อนเนาะเข้ามานะเข้ามารู้สึกเข้ามาลงมาทำอะไรไม่รู้นะโอ้แสดงฝนตกหนักเลยนะเนี่ยเห็นไหมขี้โคลนขี้อะไรมันเต็มเลยนะนั่นเขาเลาะออกไหมหายออกขึ้นเนี่ยเขาสิไปได้บ่อยฮะวันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับวันนี้หมู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าน้ำหมอกผีเข้าไปทางไหนนะต้องไปถามชาวบ้านรู้สึกป้ายน้ำหมอกผีก็จะเก่าเหลือเกินเพราะที่ปักทางนั่นเป็นสนิมหมดแล้วก็เขาบอกไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ให้ไปถามตนเองด้วยเหนื่อยโอเคตัดไปก่อนอันนี้จะถ่ายต่อให้ทำนี่ธนาคารข้ามอนุครามแล้วก็ดินแดนมัศจรรย์น้ำบ่อผีแต่ทางอยู่ทางไหนไม่รู้นะครับขนาด
คนในหมู่บ้านเขายังไม่เคยไปกันเลยอ่ะมาถามในหมู่บ้านละนะบอกนี้เอาไปทางนี้ครับแต่บอกว่าทางเป็นยังไงบ้างบอกว่าไม่เคยไปขนาดคนพื้นที่นะคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยไปนะอันนี้ก็มาจากสามแยกก็ที่เราไม่ได้ถ่ายเนาะไปทางทางนี้หรือเปล่าวะไอ้ทางนั้นดีมั้งอันนั้นเป็นทางบ้านเขาขึ้นบ้านเขาใช่ไหมใช่เออทางนี้นี่ไปทางนู้นหรือเปล่าแล้วมันตึ๊กไปทางละถ้าไปน้ำบ่อผีนี่ได้ยังเนาะเดี๋ยวบอกยกนิ้วไปเลยว่ะยกนิ้วอ่ะจะไปเที่ยวน้ำบ่อผีนะลูกไปได้ไหมลูกพี่มาเจอหมู่บ้านก็ทางค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกัน2กิโลนะคะจากในหมู่บ้านไปชาวบ้านบอกว่า2กิโลก็เออเนี่ยรอยรถก็มีเลยเหรอไงถึงนั่นเนาะเนาะโอ้ยโอ้ยนี่ก็คอนกรีตแล้วนี่คอนกรีตแค่ตรงนี้คอนกรีตแค่ตรงนี้หรือเปล่าเป็นหลุมเลยเนี่ยใส่โลดีกว่าก็พอดนะฮะนะครับมันก็ได้มันตั้งแต่เนื้อแรกแล้วเรื่องวันเด้อนี่ก็ได้อยู่แต่ถ้าฝนตกก็หมดสิทธิ์เด้อนี่น้ำบ่อผีถ้าเธอยิ่งประคองตัวนั้นยิ่งงานเท่าไหร่แล้วก็ซ้ำหายเหรอเดินไปอันนี้ลุยเดี่ยวน้ำน้ำบ่อผีทางก็ค่อนข้างที่จะโหดนะถ้าฝนตกนะโอ้ยดูสิมีเดินมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยรถยนต์ไม่มีเลยแล้วเนี่ยใช่ไหมมีแต่ลอยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเขาบอกว่าประมาณช่วงธันวาช่วงเขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดเขาถึงจะมาทำถนนแล้วก็จะมาสบายหน่อยแต่ถ้าสายออฟโรดก็ได้ชิวๆสบายๆถ้าชอบออฟโรดออฟโรดแต่ถ้าฝนตกก็หมดสิทธิ์นั่นแหละฝนไม่ตกแห้งไม่โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่